วัสดีชาวเพชรชัยไลน์ทุกคนครับพวกเราดูไอเพชรสกูลครับเบนครับเล่นกลองครับอ่องครับเล่นกีตาร์ครับแบงค์ครับเล่นเบสครับเต้นครับร้องนำเล่นกีตาร์ครับผมเพราะนี่คือเพลงรักที่รักที่สุดให้เธอที่รักไม่ต้องค้นหาเพลงเริ่มค่ะแรกของเราเป็นค่ะเจเมื่อกี้ได้ยินมาบอกว่าเครียดมากมันอะไรยังไงยิ่งเป็นเพลงใน GMM เนี่ยครับถ้าเราตอบไม่ถูกก็อาจจะเป็นเพลงสุดท้ายอะไรนั่นไรปล่อยกันเอาละเว้ยเอาละเว้ยอันเนี้ยไม่รู้ว่าเพลงใครใช้คำนี้ดีกว่าแต่คิดว่าด้วยการเรียงตัวอักษรแล้วต้องเป็นมันน่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าอาจาร์อาจจะเป็นเธอจากคนไม่ลืมความเชื่อในเราจะสร้างความหวังเขาเป็นอาจารย์แต่ดูจากรูปตัวอักษรอาจจะเป็นเธอแน่ๆเหรอเฮ้ยลองดูไว้อาจก็คือกูตอบไปแล้วเราไปขยายคำตอบก็มันกูดีก็มั่นใจซะงั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่อ๋องตอบไหมพี่อ๋องตอบเลยกี่ทุ่งกำลังวิเคราะห์น้องหนูกี่พรุ่งนี้กี่พรุ่งนี้น้ำตาถึงที่หยุดไหลจะยอมรับความพี่เขาก็ช่วยแชร์เพลงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ใจเอ้ยผมรู้เพลงนี้ผมถ้าทายไม่ถูกนี่ได้ออกจากค่ายแน่ๆเพลงนี้นักร้องนี่ลำลำเข้มๆนี่ทรงผมเป็นไงครับผมตอนนี้จำไม่ได้เดนล็อกไม่เป็นไรสุดเลยเดนล็อกเลยล็อกเลยคีย์บอร์ดก็ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เพลงนี้ของ Big Ass ครับมีความสุขมากๆนะเฮ้ยโอ้โหใช้คำว่าไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรแต่ว่าจากรูปตัวอักษรเนี้ยไม่รู้กว่าเดิมอุ้ยเดาดงดนเฮ้ยผมนึกออกแล้วอันนี้เป็นเพลงฟีเจอริ่งกันเฮ้ยคนรู้ลึกนะเนี่ยกับคนนึงชอบคุกเข่าอีกคนนึงชอบคุกกี้ดึงดันของคอเคลครับโอ้โหชื่ออะไรยาวจังเลยเนี่ยยากมากยากยากจริงวงที่แต่งชื่อแบบนี้น่าจะคงไม่ได้นี่แบบไม่ค่อยดีไม่ดีนี่ได้สั้นๆแต่ดีตอบไปดีกว่าดอกไม้ในหนังสือหน้าที่75ครับของ The White Hesco ครับผมหุ้ยอันนี้ถ้าถอดแว่นนี่คือรู้เลยนะว่าตาใสมากตอนนี้อืมบนอ๋ออะไรเบื้องใช่ๆแต่ว่าจำไม่ได้ว่าของใครแต่เบื้องบนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดคือเคยเห็นชื่อเพลงนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าของใครจมูกของใครอ่ะไม่ติดกันจำไม่ได้ไม่ติดกันไม่ติดกันอะไรนะพี่เดอะเฮ้ยเอ้ยบ้านใหม่ป่ะบ้านก่อน EP ป่ะ The Yearsอุ๊ยขิงขิงอันนี้ขิงโจ๊กเหรอมีขิงดูจากทรงแล้วนี่อันนี้คนนิ้ววิเคราะห์คนนิ้ววิเคราะห์เก่งนะคนปอกคนปอกอันนี้ก็ได้อยู่คือมันไม่ต้องเดี๋ยวพอเฉลยนะเฉลยมาขอโทษนะพี่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าอันหลังก็จะเป็นแข้งแข้งโอเคสุดท้ายคือรักเธอเฮ้ยผมรู้เพลงนี้เพราะว่าผมทำอาร์ตไดให้วงนี้ถ้าตอบไม่ถูกเขาอาจจะโกรธได้น้องอาจจะโกรธได้ถ้ารู้นะเพลงนี้เป็นน้องใช่ไหมน้องใช่เพลงนี้ชื่อว่าใจร้ายไปใหม่ครับของ Full Step ครับนี่บอกกันว่ารักทำไมเธอทำไปเพื่อโอ้ยตอบได้เป็นยากนี่ยากมากเลยมันจะกดยากกับเพลงใช่มันมีที่เว้นระหว่างคอควายกับยอยักษ์เนี่ยเอหรือ เอหรื
เอรึเอรึไอรักอยู่ครับของ The White Hat Flow ครับผมเออลองอินโทรหน่อยอ้าโออะไรเพราะนี่คือเพลงรักที่รักที่สุดไอ้เธอที่รักไม่ต้องค้นหาเพลงไอร็อกยูครับผมมันเริ่มมาจากว่าเหมือนว่าเราทำเพลงมาเรื่อยๆครับแล้ววายเทสโฟไม่เคยมีเพลงหลักเลยแล้วส่วนตัวเองไม่เคยแต่งเพลงหลักให้ใครเลยอย่างเช่นแบบหรือแฟนแต่งเพลงหลักให้แฟนเลยรู้สึกว่าเอ้ยลองสักหน่อยไหมแต่เหมือนว่าโดยปกติแล้วเวลาเหมือนผู้ชายหรือว่าใครสักคนไปจีบใครคนหนึ่งเนี้ยเพลงหลักที่เขาส่งให้ไปมันน่าจะเป็นเพลงที่แบบหวานๆซึ้งๆสมูทหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเองพยายามทำอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เป็นตัวเราอ่ะก็เลยพยายามแบบให้เขารู้สึกว่าชอบในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงไอร็อกยูก็คือเป็นเพลงรักที่ร็อกที่สุดเพราะไม่น่ามีใครทำเพลงรักเพราะแบบสีเหลืองสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองเยลโล่เดี๋ยวว่าจะไม่พูดแล้วถ้าไม่พูดนี่ก็คือล่องๆสีเหลืองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหลืองมันแมทช์กับเพลงนี้เพราะว่าสีเหลืองเองครับเหมือนเนี่ยเหมือนเราเจออะไรอย่างเงี้ยพวกทรายต่างๆนะมันคือวอร์นิ่งทรายในการเตือนอะไรสักอย่างข้ามถนนห้ามจอดนะจ๊ะหรืออะไรไฟฟ้าแรงสูงอะไรครับสีเหลืองมันมีมินนิ่งใน2แบบในแบบทางเชิงบวกก็คือมันดูสดใสเนี่ยมันแบบเหมือนดอกทานตะวันเหมือนอะไรที่แบบสดใสในยามเช้าแต่ในเชิงที่แบบมันดูเนกาทีฟมันมีความแบบอย่ามายุ่งนะสิ่งนี้คืออันตรายอะไรครับมันก็เหมือนเพลงของเราที่แบบเราอยากมอบความร็อกที่เป็นเหมือนความรักนี่แหละให้กับคุณเอ๊ะมันสิ่งนี้มันคือความสดใสนะมันคือความเบิกบานแต่ว่าในทางเดียวกันมันก็มีความอันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะหนักไปมันอาจจะแรงไปสำหรับคุณอะไรครับทางดู MV ให้หน่อยนะครับก็สามารถติดตามรับชมรับฟังเนาะทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ MV ของเรา YouTube Gini Rock นะครับผมพิมพ์ได้เลยว่า I Rock You The Whitest Flow โอ้แน่นอนใช่ครับก็เป็นอะไรที่เราทดลองทำกันมาความสนุกสนานแบบที่ Whitest Flow ไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ไหมแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเต้น Challenge ของเราได้ใน I Rock You Challenge ในติดต่อ Yeah เพราะนี่คือเพลงรักที่รักที่สุดให้เธอที่รัก